ื่อนผู้แทนคนอื่นๆเขาที่เขาจะต้องลงไปพื้นที่แล้วไปรับปัญหาเหมือนเช้าๆใช่ไหมครับที่หารือกันเต็มไปหมดนี่ก็ล้วนแล้วแต่ไปรับปัญหาของพี่น้องประชาชนมาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยของความเป็นผู้แทนในท่านประธานไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นผู้แทนแล้วนี่ไม่เคยไปพบกับชาวบ้านไม่รู้จักชาวบ้านแต่บางคนเนี่ยมีความผูกพันกับชาวบ้านอันนี้ก็อยากให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะประธานเป็นนักการเมืองมายาวนานแบบนั้นก็ได้ครับก็เข้าใจดีครับพรรคผมเองก็มีส.ส.เขต110คนครับก็เข้าใจครับว่าทุกคนก็ต้องลงพื้นที่นะท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองในฐานะที่เป็นวิปฝ่ายค้านครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านประธานที่ในสัปดาห์นี้มีการนัดวันประชุมเป็น3วันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับแต่ไรก็ตามครับในการประชุม3วันเนี่ยนะครับมีการพูดถึงหรืออ้างถึงว่าเป็นการชดเชยจากสิ่งที่เรามีการหยุดการประชุมมาเมื่อปลายปี2566ก็คือช่วงก่อนปีใหม่ครับซึ่งเท่ากับว่าถ้าใช้เกณฑ์แบบนั้นในการหยุดชดเชยเนี่ยวันนี้เป็นการวันศุกร์นี้จะเป็นการชดเชยครั้งที่1ก็อาจจะต้องมีการชดเชยในครั้งที่2ต่อไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ผมคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีการประชุมเพื่อชดเชยครับท่านประธานแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะมาพิจารณาดูว่าวาระที่ค้างการพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ผมนับเร็วๆนะครับนับวาระต่างๆที่อยู่ในวาระการประชุมเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องค้างอยู่ทั้งหมด63เรื่องด้วยกันครับแบ่งเป็นยัตติ40เรื่องและก็แบ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติไม่ว่าจะมาจากในส่วนของส.ส.เข้าชื่อกันเสนอหรือภาคประชาชนเนี่ยทั้งหมด23เรื่องด้วยกันครับคำถามที่ผมจำเป็นต้องถามครับท่านประธานไม่อยู่สัปดาห์ที่แล้วท่านประธานอาจจะไม่ทราบว่าการประชุมสภาเราตะมุตะมิมากนะครับ 4:30 นปิดแล้วครับท่านประธานผมประชุมกรรมาธิการกลับมาต้องมาเอากระเป๋าในห้องประชุมไม่เจอใครเลยไฟมืดหมดแล้ววันถัดมาวันพฤหัสนี้ 5:00 นกว่าๆนะครับมันตะมุตะมิจริงๆครับแล้วพี่น้องประชาชนก็ถามว่าเอาวาระเอือตั้งเยอะทำไมประชุมแบบนั้นแต่ว่าผมก็ต้องเรียนให้ความเป็นธรรมเพราะว่าผมติดตามวิทยุติดตามทีวีสภาท่านประธานเองไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งอันนี้ผมเข้าใจทำให้มีผู้ทำหน้าที่ประธานเนี่ยเหลือแค่2คนแต่ประเด็นที่ผมจะต้องนำเสนอครับก็คือว่าผมคิดว่าเราต้องย้อนกลับไปครับว่าถึงวันที่จำเป็นต้องทบทวนนะครับว่าตกลงเราจะมีการเพิ่มวันประชุมในกรณีที่ยัตติที่เหลือเป็นจำนวนมากหรือกฎหมายที่เหลือเป็นจำนวนมากเนี่ยกันอย่างไรผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกเราพร้อมนะครับถ้าจะมีการนัดล่วงหน้าตุ๊ดจีนจะเอาไหมนะครับวันมาฆบูชาจะเอาไหมซึ่งแน่นอนเราก็คงไม่เอาหรือก่อนมาฆบูชาสัปดาห์วันสุดท้ายวันที่16กุมภาพันธ์ที่เป็นวันศุกร์จะเพิ่มหรือไม่ประการใดแต่ผมคิดว่าประเด็นเนี่ยจำเป็นต้องมีการเพิ่มครับในขณะเดียวกันครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดวันที่ชัดเจนครับท่านประธานอย่างเช่นในสมัยที่25เนี่ยเรามีการกำหนดว่าทุกวันพุธจะเป็นวันประชุมกฎหมายแบบนี้ก็ชัดครับแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าผมนับกันเร็วๆเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราเหลือสัปดาห์ที่จะใช้ในการประชุมในสมัยที่2เนี่ยนะครับท่านประธานอีกแค่ประมาณ9สัปดาห์เองครับ9สัปดาห์เนี่ยต้องแบ่งเป็นงบประมาณ1สัปดาห์นะครับต้องตัดอภิปรายทั่วไปหรือไม่ไว้วางใจซึ่งผมคิดว่าดูสว.ก่อนอาจจะไม่ไว้วางใจเลยก็ได้เนี่ยอีกสัปดาห์หนึ่งต้องตัดประเด็นเรื่องการประชุมร่วมเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลที่เตรียมจะเสนอเนี่ยอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเราเหลือแค่6สัปดาห์นะครับท่านประธานแล้ว6สัปดาห์เนี่ยนะครับผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าวันนี้เนี่ยร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมเนี่ยเดินหน้าไปครึ่งนึงแล้วนะครับมันต้องกลับเข้ามาครับพิจารณากัน60กว่ามาตราที่รัฐบาลขออุ้มผมถอนคำว่าอุ้มนะครับขอนำไปศึกษาก่อนรับหลักการเช่นพรบ.ร่างสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยท่านรับไปแล้ว38วันนะครับท่านบอก60ผมบอกขอ53ท่านรับปากผมนั่นก็อาจจะต้องกลับเข้ามาในสภาอีกแบบนี้ครับทำให้เราเหลือวันน้อยไปอีกครับก็ต้องนำเรียนท่านประธานว่าท่านประธานเคยรับปากเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลมีท่านประธานเป็นประธานที่เรียกว่าวิปร่วมกันนะครับผมคิดว่าเราส่งรายชื่อให้ท่านแล้วครับรอท่านลงนามแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านได้ลงนามการประชุมที่เรียกว่ากรรมการร่วมกันเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้ได้เนี่ย
นัดประชุมเลยครับจะได้มาดูกันว่าการกำหนดวันประชุมจะเป็นแบบใดประการใดจะแยกวันหรือไม่แบบใดประการใดนะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จะสง่างามครับแล้วเดินหน้าการประชุมไปไม่เช่นนั้นนะครับผมต้องนำเรียนท่านประธานแบบนี้เลยครับว่ายัตติทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเขียนตอนท้ายหมดเลยนะครับว่าขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญถ้าไม่มีการนัดหมายไม่มีการพูดคุยกันล่วงหน้าก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องยืนยันว่าแบบนี้ก็ต้องลงมติกันทุกยัตติครับค่าไฟแพงก็ต้องลงยัตติครับเรื่องกรณีที่จะเข้ามากรณียัตติด่วนก็ต้องลงยัตติครับเรื่องอื่นๆที่ค้างการพิจารณากองทุนรักป่าต้นน้ำก็ต้องลงมติครับเอาแบบนั้นก็ได้ครับลงมติกันทุกวันไปเลยแต่ว่าถ้าท่านประธานนัดหมายกันอย่างชัดเจนมีการตั้งกรรมการร่วมรีบนัดประชุมก็มาจะดูกันว่าเราจะกำหนดวาระการประชุมเป็นแบบใดประการใดผมคิดว่าแบบนี้จะตอบโจทย์ที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นในสมัยประชุมของสภาชุดที่26ครับต้องนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพแต่คิดว่าเราไม่สามารถเสียเวลาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วครับต้องขอให้ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยหรือดำเนินการต่อในประเด็นนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากครับก็เป็นการหารือที่เราจะทำให้การทำงานของเราราบรื่นแล้วก็มีผลงานออกมามากกับเรื่องประการแรกคือเรื่องการตั้งกรรมการประสานงานของวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลนั้นผมได้ลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมได้มอบหมายให้รองประธานคนที่สองท่านพิเชษเป็นประธานนะครับเพราะว่าได้ปฏิบัติกันมาอย่างนี้โดยมาตลอดครับนะครับสำหรับวิปร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันนั้นผมจะเป็นประธานนะครับแล้วก็มีวิปทั้งสองฝ่ายนะครับนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยเรื่องทั้งหมดที่คุณณัฐวุฒิหารือนั้นก็ผมคิดว่าเราคงจะหารือกันในที่ประชุมของวิปร่วมทั้งสองฝ่ายก็จะได้พูดจากันรายละเอียดรวมทั้งผมจะมอบให้ท่านพิเชษฐ์และพวกเรากำหนดวันเลยนะครับว่าวันศุกร์ใดควรจะเพิ่มขึ้นมาจะได้พิจารณาเรื่องยติหรือกฎหมายที่ค้างแล้วก็เป็นการนัดล่วงหน้าดีเพราะผมทราบว่าท่านสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นส.ส.ในพื้นที่นะครับก็มีภารกิจนัดล่วงหน้าในพื้นที่แต่ถ้ามีกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะบอกประชาชนได้ว่าอันนี้ไม่สามารถจะไปร่วมงานได้เพราะมีประชุมสภาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตเป็นไปตามนี้นะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะให้คุณพิเชษฐ์นัดกรรมการทั้งสองฝ่ายนะครับมาร่วมประชุมกันเพื่อจะกำหนดล่วงหน้าว่าจะมีการประชุมเพิ่มในวันศุกร์ใดบ้างส่วนการประชุมพุธพฤหัสนั้นก็ต้องหารืออีกเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้ความต้องการของทุกฝ่ายนั้นสอดคล้องกันเพื่อการประชุมเราได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาต้องขอบคุณครับวิปทั้งสองฝ่ายที่ได้ประสานงานกัน ได้เรียบร้อยนะพอสมควรนะครับครับครับก่อนที่จะตามนี้นะครับ ครับเชิญคุณประกรณ์วุฒิครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านครับขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้ลงนามแต่งตั้งวิปร่วมแล้วก็ให้ท่านพิเชษฐ์นะครับท่านรองประธานสภาคนที่2เนี่ยเรียกประชุมภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับในการนัดเพิ่มนะครับก็น่าจะมีการพูดคุยกันล่วงหน้าเพราะว่าเข้าใจดีว่าบางพรรคการเมืองเนี่ยก็พอวันประชุมประจำเนี่ยเป็นวันพุธพฤหัสนะครับบางพรรคการเมืองก็อาจจะมีนัดประชุมภายในพรรคหรือว่านัดภารกิจอะไรในบางสุกล่วงหน้าไปนานแล้วนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าควรจะเป็นการพูดคุยร่วมกันว่าสุกใดบ้างที่เราจะเปิดประชุมสภาเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ชดเชยนะครับอาจจะเป็นการเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะเคลียร์ยติต่างๆวาระต่างๆที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่หนึ่งเรื่องครับที่ผมคิดว่าไม่ควรจะเป็นการหารือร่วมกันว่าแต่ละพรรคการเมืองสะดวกหรือไม่คือเรื่องกำหนดวันให้เป็นการพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะอย่างที่ท่านณัฐวุฒิบอกไปแล้วว่าชุดที่25เราใช้วันพุธเป็นการพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะเพราะสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานเราเป็นอำนาจนิติบัญญัติครับเราถูก
ได้รับการเลือกจากประชาชนมาเพื่อให้มาตรากฎหมายมาออกกฎหมายมาเสนอกฎหมายครับที่ผ่านมาตอนนี้เราผ่านวาระหนึ่งไปเนี่ยโอเคครับมีร่างจากสสที่เสนอครับแต่เราได้พิจารณาเพราะอะไรครับท่านประธานเราได้พิจารณาเพราะฝ่ายบริหารส่งร่างกฎหมายมาด้วยครับเราถึงได้พิจารณาร่างสสที่มีหลักการเดียวกันผมไม่เชื่อว่ามันจะสง่าผ่าเผยครับหาสภานี้ตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อมารอลงมติร่างกฎหมายที่ครม.ส่งมาณตอนนี้20กว่าร่างคาอยู่ในสภาครับครั้งก่อนที่ผมหารือทางวิปรัฐบาลบอกว่ามันแทบไม่มีกฎหมายในสภาเลยที่สสนี่ยื่นไปแล้วเข้าไปอยู่ในระเบียบวาระดังนั้นเนี่ยพอแยกวันไปแล้วผลมันไม่มีวาระให้พิจารณาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาขึ้นมาทีหลังตอนนี้มีแล้วครับ20กว่าร่างครับรอรับฟังความคิดเห็นอยู่อีก10ร่างครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับและนี่ผมคิดว่าไม่ใช่การพูดคุยกันเจรจากันครับผมคิดว่าควรจะเป็นดำริจากท่านประธานที่จะแยกวันเลยให้วันพุธเป็นวันพิจารณากฎหมายเพื่อความสง่างามและเพื่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับรับหลักการของคุณประกรณ์วุฒินะครับเดี๋ยวในวิปก็จะมีของคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยแต่ก็เห็นด้วยนะครับว่าเอาวันใดวันหนึ่งที่จะต้องเอากฎหมายล้วนๆเข้ามาเพราะว่ากฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับครับต่อไปนะครับท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับเชิญครับผมครูมานิตครับครับครูมานิตเชิญครับหารือกับท่านประธานสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้บันทึกไว้คือผมเข้าใจที่ฝ่ายค้านได้นำหารือกับท่านประธานครับซึ่งจริงๆพรรครัฐบาลเนี่ยก็พร้อมในหลายๆเรื่องแต่ท่านประธานที่เคารพครับจะไปบอกว่ายัตตินี่มันค้างเยอะนะครับพรบ.เสนอมาค้างเยอะเนี่ยผมกลัวว่าพี่น้องประชาชนฟังทางบ้านแล้วก็อ้างว่าสภาผู้แทนแห่งนี้เราขี้เกียจคือมันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับยัตตินี่เสนอกันทุกวันสภาไม่ได้ว่าขีดเส้นว่าพอครบ60ยัตติแล้วยุติในสมัยประชุมนั้นฉะนั้นเป็นธรรมดาครับยัตติก็ต้องมากไปตามกระบวนการของสภาอย่างนี้นะครับซึ่งในสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเราก็ตั้งใจทำงานกันทั้งหมดแต่ประเด็นที่2ที่ตามมาท่านประธานต้องเห็นใจนะครับว่าพวกผมน่ะเป็นนักเลือกตั้งที่อยู่พื้นที่ผมมาจากผู้แทนเขตหลายคนมาจากผู้แทนเขตเรามีภาระกับพี่น้องประชาชนครับเหมือนกับที่ท่านบอกว่าประชาชนเลือกเรามาใช่ครับเมื่อประชาชนเลือกเรามาเราไม่ได้มาทำกฎหมายอย่างเดียวนะครับเราต้องมีพันธกิจกับประชาชนพวกผมยอมรับมาเพราะผมเป็นผู้แทนตลาดล่างอ่านบวชอ่านแต่งงานอ่านศพอ่านขึ้นบ้านใหม่อ่านกฐินอ่านพระป่าอ่านวิปัสสนาอะไรทุกอย่างเราได้รับการประสานมาจากพื้นที่เราก็ต้องไปพบไปเยี่ยมเขาผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในกรอบกระบวนการนี่ทำงานกันเต็มที่วันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเพราะผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกครับแต่เอาละครับถ้ามีความจำเป็นอาจจะเลื่อนบ้างก็ไม่ได้ติดใจแต่ถ้ามาประชุมกัน3วันเนี่ยผมก็พร้อมนะฮะแต่ผมเป็นห่วงว่าเพื่อนผู้แทนคนอื่นๆเขาที่เขาจะต้องลงไปพื้นที่แล้วไปรับปัญหาเหมือนเช้าๆมั้ยครับที่หารือกันเต็มไปหมดนี่ก็ล้วนแล้วแต่ไปรับปัญหาของพี่น้องประชาชนมาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบางกลุ่มบางก้อนของความเป็นผู้แทนท่านประธานไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นผู้แทนแล้วนี่ไม่เคยไปพบกับชาวบ้านไม่รู้จักชาวบ้านแต่บางคนเนี่ยมีความผูกพันกับชาวบ้านอันนี้ก็อยากให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะประธานเป็นนักการเมืองมายาวนานนะครับผมก็เห็นประธานลงพื้นที่บ่อยขนาดเป็นประธานรัฐสภาแล้วก็ยังลงไปบ่อยขอบคุณมากครับท่านประธานนะครับขอบคุณรูปันที่ซึ่งเป็นวิปฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับก็เป็นข้อที่จริงเดี๋ยวไปหารือเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่สำคัญที่สุดคือประชาชนต้องได้ประโยชน์นะครับคุณประกรณ์วุฒิเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิรงค์พัฒน์สกุลครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านครับขอบคุณท่านรองประธานวิปรัฐบาลนะครับเกือบเรียกผิดเป็นท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ผมกลัวว่าเราจะเข้าใจผิดกันนะครับผม
ผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าจะต้องให้มาประชุมสภากันทุกวันศุกร์นะครับเมื่อสักครู่ผมก็พูดชัดเจนว่าก็มาหารือกันก่อนนะครับว่าศุกร์ไหนที่สะดวกนะครับก็มาว่ากันเดือนละครั้ง2เดือนครั้ง3เดือน2ครั้งแบบนั้นก็ได้ครับก็เข้าใจดีครับพรรคผมเองก็มีส.ส.เขต110คนครับก็เข้าใจครับว่าทุกคนก็ต้องลงพื้นที่นะครับแต่ถ้าเรามาพูดคุยกันล่วงหน้านัดล่วงหน้าผมคิดว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้ครับเลื่อนวันได้บ้างนะครับวันไหนที่ไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรครับก็มาพูดคุยกันอย่างฉันมิตรครับยินดีเสมอนะครับแต่สำคัญครับผมว่าปัจจัยสำคัญในวันนี้ที่พูดก็คือการแยกวันพิจารณากฎหมายเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติครับท่านประธานก็ขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับ